ภรรยาของหน่องครับนักข่าวขออนุญาตไปคุยด้วยที่จังหวัดราชบุรีที่บ้านเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยครับไม่ติดใจการตายแต่สาเหตุที่สามีลงมือฆ่าตำรวจเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของหน่องหรอกไม่ติดใจเชื่อใช่ไหมว่าแบบน้องเขาทำหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองอ่ะทางกำนันเขาบอกว่าไม่มีเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราพูดอะไรไม่ได้หรอกเขาเคยมาที่บ้านบ้างไหมตัวกำนันเคยมาครั้งสองครั้งมั้งอืมเราก็ไม่เคยไปเขาเดินทางไปหากำนันบ่อยไหมครับไปทุกวันนะช่วงหลังเนี่ยทุกวันเลยเขาได้บอกกับเราไหมครับว่าเขาเดินทางไปทำอะไรก็บางทีก็อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยไปแล้วเวลาเขาไปไหนก็ไปกับกำนันคือจะไปไหนมาไหนกับกำนันตลอดใช่ค่ะและปิดท้ายข่าวนี้คุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยแต่มันลุกลามใหญ่โตมันก็แค่เรื่องหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีกันกำนันเนี่ยมันโตไวไปหน่อยโตไวไปวุฒิภาวะมันเลยไม่ถึงมันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆแหละแต่พอเรื่องพอมันพอลามลุกลามไปเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอะไรพวกนั้นน่ะประมาณนั้นผมเชื่อว่าประมาณนั้นนะเท่าที่ข้อมูลผมมีนะครับพอเป็นเรื่องของการหยามศักดิ์ศรีไม่ให้เกียรติกันก็กำนันอาจจะโตไวเกินไปหน่อยอายุยังน้อยวุฒิภาวะยังไม่ถึงกับผู้ใหญ่นะครับการตัดสินใจก็ไม่ดีนะครับณชั่วโมงนี้นะครับสอบสวนกลางจะตรวจสอบทุกมิตินะครับในการกระทำของเขานะครับทั้งธุรกิจการค้าทั้งอะไรคือเราต้องตรวจสอบว่าร่ำรวยมันด้วยเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย